คะพาไปกันที่จังหวัดนราธิวาสค่ะโดยทางด้านจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสค่ะว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์สิริวัลลบค่ะนายอำเภอเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่สถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยานราธิวาสค่ะแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีผลกระทบในช่วงวันที่25ถึงวันที่30พฤศจิกายน2566ค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในส่วนของอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะมีประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล2ตำบล13หมู่บ้านในตำบลโคกเคียน7หมู่บ้านและตำบลกะลุวอเหนือ6หมู่บ้านและ1ชุมชนจะได้รับผลกระทบคลื่นสูงซัดเข้าหาฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่13ค่ะตำบลโคกเคียนและปัญหาลมแรงทำให้บ้านเรือนเสียหายที่ผ่านมาทางราชการนะคะก็ได้ทำแนวหินทิ้งเพื่อลดความแรงของคลื่นแต่ขณะนี้ได้ชำรุดเนื่องจากแรงของคลื่นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งจะมีแผนงานโครงการมาดำเนินการซ่อมแซมต่อไปค่ะสำหรับจังหวัดนราธิวาสนะคะมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้ง13อำเภอในพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งค่ะบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาคือลุ่มน้ำโกลกนะคะได้แก่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบส่วนลุ่มน้ำบางนารานะคะก็ได้แก่อำเภอสุไหงปาดีอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอเมืองนราธิวาสและลุ่มน้ำสายบุรีนะคะก็อำเภอสุขีรินอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะและอำเภอบาเจาะค่ะทางนี้ทางด้านอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะก็ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับทราบค่ะสถานการณ์ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านค่ะหากมีความเสียหายเกิดขึ้นได้กำชับให้เร่งสำรวจแล้วก็ช่วยเหลือทันทีพร้อมแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารรีสอร์ทขนาดเล็กให้เตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดด้วยค่ะ